วันออกพรรษาปี2565ตรงกับวันที่10ตุลาคม2565และตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11 วันออกพรรษาเป็นวันที่สิ้นสุดการจำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนของพระภิกษุสงฆ์ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึงมายังโลกมนุษย์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา จีอยูสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงวันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ว่าก่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยเมตตาจิต หลังจากวันออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์จะได้รับพระบรมพุทธทานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ประเพณีที่ปฏิบัติกันในวันออกพรรษามานิ่นนานก็คือประเพณีการตักบาตรเทวูหรือเรียกว่า ตักบาทเทโวโรหนะการตักบาทเทโวนั้นเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิดกโปรดพุทธมารดา การตักบาตรเทโวนั้นจะจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพุทธศาสนิกชนต่างไปที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนอกจากประเพณีการตักบาตรเทโวแล้วหลังจากออกพรรษายังมีประเพณีอื่นๆ อย่างเช่นประเพณีทอดกระถินมักจัดกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12และประเพณีทอดผ้าป่าประเพณีเทศมหาชาติซึ่งนิยมทำกันในวันขึ้นแปดค่ำหรือวันแรม8ค่ำกลางเดือน12ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับฟังและรับชม ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามขอบคุณมากๆค่ะ